คิดว่ามันจะเป็นอะไรค่ะสกสวใช้แนวคิดที่เรียกว่า journey to impact นะคะก็คือเส้นทางงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคนะคะทำไมถึงคิดแบบนี้เพราะว่าปกติเราก็คิดว่างานวิจัยทำปี2ปีมันก็น่าจะเกิดผลแล้วแต่ในทางปฏิบัตินะคะงานวิจัยกว่าจะสำเร็จ1ชิ้นก็อาจจะต้องใช้เวลานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราอยากให้งานวิจัยไปสู่เรื่องของการใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะก็ต้องมีการปรับปรุงอะไรต่างๆนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทำงานร่วมกับทางฝั่งผู้ใช้นะคะตั้งแต่ต้นแล้วก็มีความอดทนและมีความพยายามในการที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดผู้ใช้ได้มีการยอมรับนะคะแล้วก็เมื่อผู้ใช้ประโยชน์ยอมรับมันก็จะสามารถสร้างผลกระทบได้เช่นถ้าเป็นผู้ใช้ที่เป็นภาคธุรกิจนะคะก็จะทำให้สามารถมีการผลิตจริงสามารถขายได้ออกสู่ตลาดได้ก็จะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะหรือลดการนำเข้าเป็นต้นนะหรือทางด้านสังคมจริงๆก็มีมิติของพื้นที่นะคะปกติงานวิจัยอาจจะจบลงแค่ว่ามีเรียกว่าต้นแบบสักหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็นี่ว่าเสร็จแล้วแต่จากนี้ไปเนี่ยเราต้องการสื่อสารว่างานวิจัยที่จบแค่ต้นแบบหนึ่งชิ้นยังไม่ถึงว่าสำเร็จนะจะต้องทำให้ออกสู่ตลาดหรือไปถึงผู้ใช้ไปถึงประชาชนได้รวมทั้งในมิติสังคมถ้าหากเป็นเรื่องนโยบายก็ต้องไปถึงผู้กำหนดนโยบายได้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงนะแต่ตัวอย่างที่เราดึงมานำมาแสดงในครั้งนี้ก็เป็นตัวอย่าง8เรื่องท่านจริงก็อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะในกลุ่มของการแพทย์และสุขภาพกลุ่มของเกษตรและอาหารแล้วก็กลุ่มของสิ่งแวดล้อมก็เป็น4กลุ่มนะคะตัวอย่างที่เราคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆก็คือในกลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะจริงๆแล้วเป็นก็คือซิลิคอนนะคะซิลิคอนเนี่ยใช้เวลาพัฒนามาประมาณ13ปีนะคะกว่าจะได้ตัวผลงานที่ท้ายที่สุดเราได้ตัวโรบอทที่มี AI อยู่แล้วก็เป็นที่ยอมรับเอาไปใช้ในบริษัทในโรงงานนะคะอย่างเช่นทางคูโบต้าหรือทาง SCG หรือในโรงงานอื่นๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็เอาตัวนี้ไปใช้คราวนี้จุดเริ่มต้นของมันเนี้ยมันอาจจะมาจากเทคโนโลยีพื้นๆนะคะซึ่งอาจจะเป็นเครื่องจักรที่ทำนู่นทำนี่ได้แต่ว่ามันไม่ฉลาดเมื่อเรานักวิจัยไทยสามารถเอา AI ใส่เข้าไปแล้วก็สามารถทำให้เป็นโรบอติกที่มี AI มีปัญญาประดิษฐ์อยู่ในโรบอติกชุดตัวนั้นด้วยก็จะทำให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วทำให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดีขึ้นนะคะอันนั้นก็คือใช้เวลาถึง13ปีนะคะในการพัฒนาร่วมกันแล้วก็ไม่ใช่แค่หนึ่งมหาวิทยาลัยนะคะก็มีหลายมหาวิทยาลัยมาทำงานตรงจุดนี้นะคะนั่นเป็นตัวอย่างที่หนึ่งแล้วเทคโนโลยีในลักษณะแบบนี้เมื่อสำเร็จแล้วก็สามารถขยายผลตอนนี้ก็ออกไปในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้ด้วยนะคะก็เด็กๆก็จะได้เรียนรู้กับเรื่องปัญญาประดิษฐ์ที่มันสามารถใช้งานจริงได้นะคะตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ด้านการแพทย์และสุขภาพนะคะเป็นถุงทวารเทียมนะคะปกติถุงทวารเทียมเนี่ยก็เราจะนำเข้าจากต่างประเทศนะคะท่านเมื่อวานสมเด็จพระกนิษฐาก็ส่งตรัสเรื่องนี้เหมือนกันว่าในอดีตเนี่ยเวลาจะไปต่างประเทศก็มีคนอยากให้ท่านช่วยซื้อมาอะไรเงี้ยนะคะขออนุญาตแปลว่าอ้างถึงโรงท่านแต่หมายความว่าจากนี้ไปเนี่ยค่ะเราก็ลดการนำเข้านะคะถุงทวารเทียมแทนที่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศตอนนี้เราผลิตได้เองโดยที่วัตถุดิบที่สำคัญมากๆก็คือยางพาราซึ่งเรามีวัตถุดิบอยู่เยอะแต่ว่าปกติเราก็ส่งเป็นน้ำยางแล้วก็มันลอกไปผลิตตอนนี้เราสามารถผลิตเทคโนโลยีตัวนี้ได้เองนะคะซึ่งดูเหมือนกับง่ายๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความซับซ้อนในเรื่องของคุณภาพที่เช่นติดแล้วไม่คันติดแล้วก็อยู่ตัวแล้วก็ทำความสะอาดง่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยๆจนปัจจุบันก็สามารถได้มาตรฐานสากลนะคะก็เข้าสู่สปสช.ได้ในที่สุดนะคะการที่เข้าสู่สปสช.ได้เนี่ยก็แปลว่าตัวเทคโนโลยีนี้มีราคาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็สามารถเข้าถึงกับคนไทยผู้ป่วยที่จะเป็นเรื่องเช่นมะเร็งลำไส้ถูกไหมคะเข้าถึงผ่าตัดออกแล้วก็ใช้ถุงทวารเทียมเข้าไปได้ทำให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นในขณะเดียวกันประเทศเองก็ลดการนำเข้าก็ประมาณการว่าประมาณ80ล้านบาทนะคะถ้าเราทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆก็จะขยายตลาดมากกว่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่2ซึ่งก็ใช้เวลาอีกเป็นประมาณ10ปีเหมือนกันนะคะกว่าจะพัฒนามาถึงจุดนี้ก็แปลว่าเราเองต้องสนับสนุนการวิจัยแล้วก็ต้องมีความเข้าใจและมีความอดทนในการที่นำสิ่งที่เรียกว่าต้นแบบมาทดลองใช้แล้วไปปรับปรุงกลับไปกลับมาอยู่สักระยะหนึ่งนะคะในที่สุดก็ทำได้คนไทยก็ทำได้ถ้าเราทุ่มเทแล้วก็ให้เวลาในการทำงานในระดับหนึ่งแล้วท้ายที่สุดมันก็มีความคุ้มค่าเพราะเราก็ประเมินแล้วว่าอันนี้ความต้องการในประเทศเยอะมากนะคะแต่ว่าก็ต้องสนับสนุนต่อเนื่องนะคะอั
ันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่3ก็เป็นเรื่องคิวคอฟนะคะก็เป็นเรื่องของกาแฟนะคะซึ่งปกติเราอาจจะเข้าใจว่ากาแฟก็คือรับซื้อเมล็ดกาแฟจากชาวบ้านแต่ในกรณีนี้นะคะผู้ประกอบการก็พยายามใช้เรียกว่าเป็นใช้คอนเซ็ปต์คือ zero waste เลยนะคะทุกอย่างที่จากกาแฟเนี้ยสามารถนำกลับมาแปรรูปเป็นสินค้าได้หลากหลายแบบนะคะซึ่งก็พยายามให้ได้รับการยอมรับคุณภาพดีแต่ว่าในเรื่องของในประเทศไทยเนี่ยจะได้รับการยอมรับอย่างไรนะแต่ตอนนี้ก็ในต่างประเทศเองก็ยอมรับในสินค้าเหล่านี้นะคะตอนนี้ก็ใช้เวลาในการทำงานเช่นกันนะอันนี้ก็เป็น3ตัวอย่างนะคะแต่ยังมีเรื่องยาชีววัตถุที่สำหรับต้านกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะตอนนี้ก็สามารถทำตรงนี้ได้แล้วทางอย.ก็ยอมรับในเรื่องคุณภาพแล้วนะคะก็น่าจะสามารถเข้าใกล้การที่ออกสู่ตลาดได้มากขึ้นก็จะลดการนำเข้าแล้วก็เป็นราคาที่คนไทยก็ถึงได้นะคะตัวอื่นหลายตัวเนี่ยผู้บริโภคอาจจะไม่ทราบว่ากว่าจะเป็นตรงนี้ได้เนี่ยผ่านมาจากงานวิจัยตัวอย่างเช่นโทฟูซังนะคะก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อบริษัทเพราะว่าจริงๆก็ทำงานวิจัยมาตั้งแต่กับเรามาตั้งแต่2013ตอนที่เป็นสวเดิมนะโจทย์ก็คือว่าจะทำไงให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคฟองเต้าหู้ได้นะคะโดยที่ไม่ปกติฟองเต้าหู้ก็ต้องซื้อสดทานแล้วก็จบไปนะคะแต่ว่าเขาก็ใช้งานด้วยโจทย์ในลักษณะแบบนี้ค่ะก็คือเราฟังคุยกับผู้ประกอบการเยอะๆก็จะมีโจทย์ว่าผู้บริโภคต้องการแบบไหนผู้ประกอบการต้องการแบบไหนก็ชวนนักวิจัยมาทำงานด้วยกันนะคะจนท้ายที่สุดเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในการที่ออกสู่ตลาดได้นะคะอยู่บนเชลฟ์ได้นานขึ้นแล้วก็คุณภาพก็ดีผู้ประกอบการก็มีความเชื่อมั่นในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำงานนั้นตอนนี้บริษัทเองก็มีโปรดักต์อื่นๆออกมาในสู่ตลาดมากๆนะคะคนถ้าเราไปเป็นผู้ซื้อเราไปถึงเนี่ยเราก็จะเห็นโปรดักต์หลากหลายแต่ไม่รู้ว่าหลายโปรดักต์นี่มันมาจากการเอาเทคโนโลยีต่างประเทศเข้ามาแล้วก็ผลิตแต่ว่าในบางบริษัทเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีที่คนไทยทำจริงๆแล้วก็แข่งได้ในตลาดด้วยนะคะเนี่ยก็อยากจะสื่อสารให้เห็นว่าสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันตอนนี้ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์เลยอะค่ะคำว่าสิ่งประดิษฐ์ไฟเฟอร์ต่างๆทุกอย่างมันมาจากงานวิจัยหมดเลยแต่ว่าเราซื้อจากข้างนอกหมดเลยเนื่องจากต่อไปนี้เนี่ยประเทศไทยน่าจะสามารถทำอะไรได้เองได้มากขึ้นครับปีนึงเราต้องเสียอะไรเส้นเสียกับเรื่องการนำเข้าเทคโนโลยีประมาณ2,000,000,000 บาทต่อปีนะขาดดุลการนำเข้าเหล่านี้แต่ต่อไปนี้ถ้าเรามีเทคโนโลยีใช้เองลดการนำเข้าได้การขาดดุลในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็น่าจะลดลงเรื่อยๆนะคะแต่ที่สำคัญมากคือทำยังไงให้คนไทยมีความเชื่อมั่นว่าคนไทยทำได้นะคะแล้วเราก็ทำได้ดีด้วยนะคะอันนี้ก็เราก็ต้องแปลว่าก็ต้องมีการลงทุนแล้วก็มีความต่อเนื่องในระดับหนึ่งท้ายที่สุดเมื่อไปได้แล้วเนี่ยก็สามารถเติบโตได้นะคะและสามารถแตกหน่อไปเป็นธุรกิจอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกก็อยากให้คนที่มาเที่ยวงานนะคะได้เข้าใจในประเด็นนี้แต่ก็อยากอธิบายในประเด็นเหล่านี้ค่ะแล้วก็เชื่อว่าไทยทำได้ค่ะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคือประเทศไทยไปแบบเดิมๆไม่ได้ต้องใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ก็เป็นความรู้นะเป็นนวัตกรรมที่ต้องเข้ามาแล้วก็เชื่อมั่นว่าพวกเราทำได้แล้วเราก็จะสนับสนุนในฝั่งผู้ที่สนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีนะคะแล้วก็มั่นใจมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเรื่องนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะ